ทางด้านสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยล่าสุดก็เรียกนักตบลูกยางสาวไทยชุด U17 เข้าทดสอบรอบ2นะคะก่อนที่จะคัดเลือกให้เหลือ18คนสุดท้ายเพื่อลุยศึกชิงแชมป์โลกที่เปรูค่ะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักตบลูกยางสาวรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีลุยศึกชิงแชมป์โลก2024ที่เปรูที่ผ่านการทดสอบรอบแรกเข้ามาทดสอบทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลอีกครั้งค่ะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยอาจารย์จรัญเนียมทับทิมหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด U17 ก็รอให้การต้อนรับพร้อมด้วยสตาฟโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ที่เข้ามาช่วยแนะนำเทคนิคต่างๆให้กับนักกีฬานักกีฬาที่เข้าทดสอบครั้งนี้มีทั้งหมด35คนค่ะแล้วก็จะคัดที่เหลือเพียง18คนเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชุด U17 ชิงแชมป์โลกนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบ2นี่นะคะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์28พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งนักกีฬาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกรอบ2เนี่ยจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม9มิถุนายนณโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางอาจารย์จรัญเนียมทับทีมเฮชโค้ชชุดนี้ก็พอใจที่ได้นักกีฬาที่มีทักษะดีรูปร่างสูงแต่ว่าที่ตอนนี้กังวลก็คือเรื่องของการปรับตัวให้เล่นร่วมกันนั่นเองค่ะก็อันดับแรกก็เรื่องของสรีระของนักกีฬาที่เราเปลี่ยนไปจากชุดที่แล้วเราได้นักกีฬาที่ค่อนข้างสรีระเล็กแล้วมาปีนี้เท่าที่ผ่านการดูแต่ละรายการเนี่ยนักกีฬาที่มีสรีระสูงขึ้นเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาได้ทันนะแล้วก็การคัดเลือกตัวก็เราจะเน้นพวกนี้แล้วก็มีประสิทธิภาพพอสมควรเท่าที่เห็นในการคัดถามว่าน้อยไหมผมว่าคงไม่น้อยนะมีเวลาเตรียมทีมมันน่าจะพอดีนะครับน่าจะพอดีทีนี้คือเรื่องที่วิตกกังวลก็คือเด็กใหม่ๆอ่ะเท่าที่ผมไปจีนอ่ะครั้งแรกเรามีความรู้สึกเด็กเราค่อนข้างตื่นเต้นมากทั้งที่ฝีมือเราดีนะแต่ความตื่นเต้นของเด็กมีค่อนข้างสูงแล้วก็ประกอบกับการที่ในการลงทีมปีที่แล้วเราแทบไม่มีเลยคือติดด้วยโควิดบ้างอะไรบ้างแต่งวดนี้เราคงจะต้องพาเด็กชุดนี้ตะเวนในการลงทีมให้มากขึ้นก็โดยการแข่งรายการนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกเนี่ยก็จะมีที่เมืองลิมาประเทศเปรู 17-24 สิงหาคมโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับตุรกีจีนแล้วก็เอกวาดอร์ครับน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะทางด้านของอาจารย์จรัญก็บอกว่าทักษะเนี่ยดีเลยรูปร่างเนี่ยก็ดีกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือแค่เรื่องของการปรับตัวเท่านั้นเองเนี่ยสำหรับนักกีฬาชุดนี้ค่ะครับไปดู